หวังเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรายังอยู่กันที่เมืองเอริโมะบนเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไปชมแหลมกันเสร็จแล้วเราก็มาแวะพักทานข้าวกลางวันสไตล์ปิกนิกกันที่สวนซากุระค่ะสำหรับมื้อนี้ต้องขอขอบคุณคุณนาคากาวะและคุณภรรยาที่ทำให้อาหารกลางวันมื้อนี้ของเราอร่อยสมบูรณ์แบบและได้บรรยากาศญี่ปุ่นจริงๆค่ะช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ซากุระเบ่งบานสวยงามอย่างนี้คนญี่ปุ่นนิยมมานั่งปิกนิกสังสรรค์และชื่นชมความงามของซากุระไปพร้อมๆกันกิจกรรมนี้เรียกว่าฮานามิหรือการชมซากุระนั่นเองค่ะเป็นความสุนทรีในแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะเมืองเอริโมะนิยมมาปิกนิกชมซากุระกันที่นี่พอสมควรเลยค่ะและที่นั่งกันอยู่ข้างๆเราก็มีกลุ่มใหญ่มาปิกนิกกันด้วยแถมยังย่างบาร์บีคิวซึ่งเป็นการปิกนิกชมซากุระแบบฮอกไกโดโดยเฉพาะค่ะเราเลยแวะเข้าไปทักทายสักเล็กน้อยค่ะนี่ยากันですけどここでよくありますใช่ก็จะมามีการมาปิกนิกกันแบบในลักษณะนี้ฮานามิกันทุกปีนะคะในหมู่ชาวประมงที่เราทำงานด้วยกันค่ะอาริโอโตไซมาชิตะการได้นั่งทานอาหารกับคนในครอบครัวที่เรารักหรือเพื่อนฝูงที่สนิทและได้ชมธรรมชาติในสวนก็ทำให้มีความสุขได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ของญี่ปุ่นค่ะถึงเมืองเอริโมะคนที่นี่ก็จะนึกถึงทะเลสาบที่เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งที่สำคัญและโดดเด่นนั่นก็คือทะเลสาบโทโยนิ
ที่มีลักษณะเป็นรูปหัวใจนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งความงามที่สรรสร้างโดยธรรมชาติของที่นี่นะคะจะเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีธรรมชาติที่งดงามแล้วนะคะชีวิตของชาวเอริโมะที่อาศัยอยู่กับทะเลก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเราจึงมาที่โคโรอิซามิโลโคมิวเซียมแห่งนี้ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นประจำเมืองเพื่อมาทำความรู้จักกับวิถีชีวิตคนที่นี่ค่ะไฮไลท์というかなんかすごいのが一番貴重とかが見せたいものは何ですか？そうですね。一番エリモの産業で一番大切なのは昆布業なんです。สิ่งที่สำคัญที่สุดของที่นี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการประมงซึ่งการประมงที่โดดเด่นที่สุดของเอริโมเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการทำสาหร่ายคอมบุนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ของที่ฮอกไกโดเนี่ยของที่อื่นก็จะมีเหมือนกันแต่เอริโมนี่ก็โดดเด่นแล้วก็มีห้องจัดแสดงที่จัดแสดงสาหร่ายคอมบุของทั้งหมดเลยของฮอกไกโดเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะありがとうございましたส่วนนี้มีการแสดงให้เห็นว่าสาหร่ายคอมบุแต่ละชนิดได้มาจากส่วนไหนบ้างของฮอกไกโดค่ะนี่คือขนาดไซส์จริงของคอมบุที่เก็บได้ในฮอกไกโดทั้งหมดเนี่ยค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่นำสาหร่ายคอมบุมาแปรรูปหรือใช้เป็นส่วนผสมซึ่งหลายๆอย่างเป็นอะไรที่เรานึกไม่ถึงจริงๆค่ะอย่างเช่นแชมพูหรือเครื่องสำอางค่ะแต่ไม่ท้ายที่สุดของเมืองนี้เรามาพักผ่อนแบบสโลไลฟ์กันที่ฟาร์มของคุณทาคาชิที่ชื่อว่าฟาร์มมาบุริโตะค่ะว่ากันว่าการอยู่กับธรรมชาติทำให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวนะคะผืนดินกว้างใหญ่บริเวณนี้ทั้งหมดเป็นฟาร์มของคุณทาคาชิที่บุกเบิกมาด้วย2มือตั้งแต่รุ่นปู่พ่อแล้วก็มาถึงรุ่นคุณทาคาชิที่ยืนหยัดต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่มีแต่ความเร่งรีบตั้งแต่การทำมาหากินไปจนถึงการบริโภคค่ะคุณทาคาชิเป็นผู้นำวิถีความเป็นอยู่ตามธรรมชาติแบบสโลไลฟ์ในชุมชนเมืองเอริโมแห่งนี้เพราะความที่ได้เห็นตัวอย่างวิถีชีวิตแบบสโลฟู้ดและการทำฟาร์มแนวออร์แกนิกที่ยุโรปมาก่อนจึงทำให้เขานำเอาความคิดนี้เนี่ยมาทำฟาร์มของเขาเองที่ประเทศญี่ปุ่นที่บ้านเกิดของเขาดูบ้างค่ะจากพืชผักธรรมชาติและเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนทำให้อาหารทุกจานที่นำมาบริโภคที่ฟาร์มนี้อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์สดอร่อยและที่สำคัญที่สุดคือปลอดสารเคมีด้วยค่ะที่ฟาร์มคุณทาคาชินี้เปิดให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้ามาพักได้ด้วยนะคะตัวอาคารทำเป็นโรงแรมเล็กๆสวยงามทำด้วยไม้สน2ชั้น
ชั้นบนเป็นห้องพักมีจำกัดแค่2ห้องเท่านั้นห้องหนึ่งสามารถพักได้4คนเหมาะแก่การมาเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเพื่อมาพักผ่อนและสนุกสนานกับการทำกิจกรรมในฟาร์มค่ะในเมืองเอริโมนี้เราได้เห็นพละกำลังของลมซึ่งเป็นจุดกำเนิดชีวิตได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและชื่นชมความงามที่ปราศจากการปรุงแต่งในแบบญี่ปุ่นทั้งยังได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นและการทำฟาร์มแบบธรรมชาติที่ทั้งดีต่อสภาพแวดล้อมและดีต่อสุขภาพกายใจของผู้ได้ใกล้ชิดด้วยค่ะสัปดาห์หน้าเรายังคงเดินทางต่อบนเส้นทางทงการิโรดแห่งนี้ได้ไปสักการะศาลเจ้าที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบแวะชมบ้านโบราณที่ดัดแปลงมาเป็นร้านกาแฟรวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตการปลูกผักออร์แกนิกทานเองแบบครบวงจรติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอ